This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะห้องสมุดหลังใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวของติโตอดีตผู้นำคนสำคัญของยูโกสลาเวียนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เคยเป็นประเทศที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์เชื้อชาติและติโตเป็นผู้นำที่สามารถรวมชาติได้อย่างเป็นปึกแผ่นแต่เมื่อสิ้นยุคสิ้นสมัยของเขายูโกสลาเวียก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆนี่คือเรื่องราวของผู้นำที่ไต่เต้ามาจากลูกชาวไร่ชาวนาจากเด็กช่างกลจนกระทั่งกลายเป็นผู้นำที่โลกต้องจารึกเอาไว้และนี่เป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่ทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีวันนี้มาถึงตอนที่10ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะอังกฤษบีบติโตให้ประนีประนอมกับรัฐบาลหลวงชุดใหม่โดยหวังว่าจะให้กองทัพปาติซานของติโตปรองดองกับรัฐบาลพลัดถิ่นติโตไม่พอใจที่ถูกจำกัดอำนาจและเสรีภาพและต่อมาเมื่อเขามีโอกาสได้สนทนากับวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นติโตยืนยันในการที่จะไม่ใช้ระบบนารวมแบบรัสเซียและยืนยันว่าเขาจะให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนจากนั้นติโตก็ไปรัสเซียเพื่อคุยกับสตาลินและกลับมาด้วยความพอใจที่จะได้รับความช่วยเหลือทางทหารและการเงินจากรัสเซียแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ต้องผิดหวังเมื่อกองทัพปาติซานร่วมกับกองทัพแดงบุกเข้ายึดเบลเกรดและหลังจากที่กำลังมีความสุขกับชัยชนะอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้นได้ฉลองชัยชนะร่วมกันระหว่างปาติซานกับสหภาพโซเวียตฝ่ายทหารปาติซานที่มีระเบียบวินัยก็เริ่มผิดหวังในพันธมิตรโซเวียตซึ่งวางตัวเป็นกองทัพปลดแอกที่ขาดวินัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามฟังได้เลยกับตอนสุดท้ายของติโตตอนที่10ค่ะทำให้ทหารของกองทัพแดงมาปฏิบัติตนในยูโกสลาเวียแบบเดียวกับที่ได้เคยปฏิบัติมาในแดนข้าศึกคือทำตามใจตนโดยไม่คำนึงถึงประชาชนและทรัพย์สินพวกปาติซานผู้รักวินัยถึงกับตกตะลึงมีหนำซ้ำเมื่อไปร้องเรียนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพแดงยังถูกตะเพิดเสียอีกติโตได้พยายามอย่างสุดฝีมือมิให้ความสัมพันธ์กับฝ่ายรัสเซียเลวร้ายลงไปอีกเพราะตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าถ้าเขาอยากจะปฏิวัติทางการเมืองให้สำเร็จก็ต้องพึ่งฝ่ายรัสเซียตอนปลายปี1944เขาได้รับข่าวว่าเชอร์ชิลและสตาลินได้ทำข้อตกลง 50-50 ซึ่งทำให้ยูโกสลาเวียตกเป็นแดนผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศที่จริงเป็นข้อตกลงชั่วคราวก่อนจะมีการตกลงสันติภาพแต่ติโตเชื่อว่าเป็นข้อตกลงถาวรติโตรู้สึกว่าถูกหักหลังและขมขื่นอย่างยิ่งและครั้งนี้ก็ด้วยความตลบตะแลงของฝ่ายรัสเซียเลยเริ่มรู้สึกว่าขบวนการปาติซานของตนจะต้องพึ่งแต่ตนเองอีกแล้วในการต่อสู้ทางการเมืองในต้นปี1945กองทัพที่4ของติโตรบพุ่งจากฝั่งดันเมเซียเข้าไปทางเหนือในเวลาเดียวกันส่วนอื่นของกองทัพและกรรมการปาติซานเพื่อเอกราชแห่งชาติก็เข้ายึดอำนาจการปกครองแบบทหารพลเรือนในภาคอื่นๆในขณะที่พวกเยอรมันถอยทัพระบบการปกครองท้องถิ่นในแบบก่อนสงครามที่ยังคงเหลืออยู่ถูกทำลายล้างโดยสิ้นเชิงเพื่อให้นำการปกครองปฏิวัติแบบใหม่เข้ามาได้สะดวกขึ้นกองทัพและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค้นหาชาวยูโกสลาฟที่ได้ร่วมมือกับข้าศึกหรือที่สงสัย
ว่าได้ทำร้ายฝ่ายปาติซานมีหลายคนที่เคยเป็นอาสารักษาดินแดนให้แก่ฝ่ายเยอรมันเป็นหน่วยช่วยรบเคยทำหน้าที่ผู้พิพากษาผู้คุมเรือนจำหรือแม้แต่เป็นเพชฌฆาตหรือพวกที่ได้ช่วยพวกเซตนิกหรือพวกเยอรมันทางหนึ่งทางใดบางคนถูกประหารชีวิตเลยบางคนถูกขึ้นศาลและถูกตัดสินประหารหรือจำคุกบางคนก็หายสาบสูญไปเฉยๆระยะนั้นเป็นระยะคิดบัญชีกับพวกศัตรูทางการเมืองอันเป็นการโหมโรงสำหรับขั้นสุดท้ายของการปฏิวัติถึงปลายฤดูร้อนปี1945ฝ่ายของติโตเป็นผู้ควบคุมทั้งประเทศอย่างเต็มที่และครบถ้วนพวกเซตนิกส่วนใหญ่ที่เหลือหลังจากเยอรมันล่าถอยและที่ไม่ยอมมาเข้ากับฝ่ายปาติซานดังที่เซตนิกจำนวนไม่น้อยได้ยอมสามารถหนีออกจากประเทศในระยะนี้ส่วนมิไฮโลวิชปฏิเสธความช่วยเหลือจากอเมริกันที่ได้เสนอให้บินหนีออกไปคงอยู่ในยูโกสลาเวียโดยต้องหลบซ่อนพร้อมกับพวกที่ยังพักดีจำนวนหนึ่งที่นับวันเหลือน้อยลงทุกทีเขาถูกกำลังฝ่ายรักษาความปลอดภัยของติโตล่าตัวในแดนกันดารในเขตต่อระหว่างเซอร์เบียและบอสเนียเป็นเวลากว่าปีหนึ่งเขาถึงถูกจับกุมอันหมายความว่าเขาคงต้องมีผู้สนับสนุนไม่น้อยในท้องที่เขาถูกขึ้นศาลฐานเป็นผู้ทรยศต่อชาติและช่วยเหลือศัตรูในยามสงครามและถูกยิงเป้าในวันที่17กรกฎาคม1947ในปีสุดท้ายของสงครามนอกจากเอาใจใส่ในปัญหาสำคัญยิ่งของการติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรกับรัฐบาลพลัดถิ่นและในเรื่องการเข้าครองอำนาจในยูโกสลาเวียติโตยังหาเวลามาเอาใจใส่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศที่มีแดนติดต่อกับยูโกสลาเวียติโตมีความเชื่อมั่นในทำนองเดียวกับผู้นำฝ่ายรัสเซียเมื่อคราวปี1918ว่าการยึดอำนาจในยูโกสลาเวียจะง่ายขึ้นหากพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศใกล้เคียงมีกำลังแรงหรือจะยิ่งดีกว่าอีกถ้าครองอำนาจอยู่เขาได้ถือหลักนี้ตั้งแต่ระยะต้นของสงครามเขาได้มีการติดต่อกับฝ่ายปาติซานชาวอัลเบเนียตลอดสงครามและได้ให้การสนับสนุนอย่างมากแก่กองกำลังคอมมิวนิสต์ของเอ็นเวอร์ฮอตซาเพื่อให้ผู้นี้สามารถกำจัดผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคอมมิวนิสต์ในขบวนการต่อต้านศัตรูผู้ยึดครองอัลเบเนียเขาส่งทูตไปวาดามาเซโดเนียเพื่อหนุนพวกต่อต้านให้สนับสนุนปาติซานฝ่ายยูโกสลาเวียแทนที่จะสนับสนุนปาติซานฝ่ายบัลแกเรียเขาได้สถาปนาความสัมพันธ์กับผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศกรีซการติดต่อกับนักต่อสู้คอมมิวนิสต์ฝ่ายบัลแกเรียมีความสนิทสนมและความร่วมมือระหว่างยูโกสลาเวียกับบัลแกเรียมีท่าจะมีผลยิ่งขึ้นตอนฝ่ายรัสเซียได้ให้ดิมิทรอฟอดีตผู้นำในคอมมินเทิร์นชาวบัลแกเรียมาเป็นผู้นำรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในบัลแกเรียดิมิทรอฟและติโตเป็นเพื่อนกันได้เคยทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดในคอมมินเทิร์นและเคยมีการติดต่อกันระหว่างสงครามทั้งสองคนคงทำงานด้วยกันอย่างดีแม้มีปัญหาที่ประเทศบัลแกเรียเคยมีการเรียกร้องดินแดนยูโกสลาเวียบางส่วนมาเป็นเวลานานมาแล้วตอนแรกการปรากฏตัวของติโตในฐานะผู้นำแห่งชาติทั้งการที่ยอมรับกันว่าเป็นบุคคลระดับโลกตลอดจนความสำเร็จที่น่าชื่นชมของปาติซานซึ่งชาวยูโกสลาเวียเองได้พยายามโฆษณาอย่างกว้างขวางทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านดังกล่าวมีผลดีก่อนสงครามยุติลงติโตเริ่มมีความใฝ่ฝันที่จะตั้งสมาพันธรัฐคอมมิวนิสต์แห่งบอลคานส์ในรูปหนึ่งรูปใดโดยยูโกสลาเวียซึ่งเขาเป็นประมุขจะมีบทบาทสำคัญในฤดูหนาวปี1945แม้ตำแหน่งประมุขของประเทศยังไม่แน่จะเป็นของเขา
และประเทศยูโกสลาเวียยังอยู่ในท่ามกลางความลำเค็ญของความอดอยากและชุลมุนหลังสงครามติโตก็ยังส่งอาหารและความช่วยเหลืออื่นๆเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนในอัลเบเนียแต่ว่าอย่างที่ชาวอัลเบเนียได้ตั้งข้อสังเกตภายหลังอย่างไม่พอใจว่าพวกปาติซานฝ่ายยูโกสลาเวียพยายามครองอัลเบเนียให้เป็นบริวารของยูโกสลาเวียความฝันของติโตที่จะเป็นผู้นำของสมาพันธรัฐบอลข่านไม่ได้เป็นจริงขึ้นเลยสตาลินเป็นผู้ปลุกให้ตื่นจากฝันในปี1947เมื่อเห็นว่าความคิดเป็นอิสระและคอมมิวนิสต์ที่นอกข้อของติโตเป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของโซเวียตบทที่10สำเร็จกิจปฏิวัติการปฏิวัติที่ติโตได้หมายมั่นไว้ยังจะสำฤทธิ์ผลครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้หากยังไม่สามารถแผ่อิทธิพลทางการเมืองและทางการทหารไปได้ทั่วประเทศทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบที่แท้ให้ปกครองโดยประชามติของประชาชนจากทุกภาคที่ประกอบเป็นประเทศยูโกสลาเวียก่อนสงครามด้วยถ้าไม่บรรลุทั้งสองประการนี้ติโตย่อมยากที่จะได้รับการรับรองจากนานาชาติในปี1945เป้าหมายของติโตคือให้เปลี่ยนสภาพการปกครองจากรัฐบาลชั่วคราวมาเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในยามสงบโดยไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์ต้องเสียบทบาทเป็นผู้นำและไม่ให้เสื่อมอำนาจลงการที่ทหารโซเวียตมีภาระอยู่ในยุโรปตะวันออกและที่มหาอำนาจต้องหมกมุ่นกับปัญหาสำคัญทางการเมืองและทางยุทธศาสตร์เพื่อการแบ่งอำนาจในโลกหลังสงครามทำให้ติโตยังคงมีอิสระในการกระทำพอสมควรแม้ในระยะนี้ด้วยเหตุว่ายุโรปตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความสำคัญขั้นรองสำหรับมหาอำนาจสตาลินมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะมีชัยในเขตนี้ได้ในระยะต่อไปจึงพร้อมที่จะปล่อยไว้ให้ตกลงกันภายหลังเมื่อสตาลินแนะนำให้ร่วมมือกับพระเจ้าแผ่นดินและถึงกับแนะให้ยอมให้เสด็จกลับประเทศสตาลินได้กล่าวท่านไม่ต้องรับพระราชาธิบดีเป็นการถาวรให้กลับมาแค่ชั่วคราวแล้วต่อไปจะเอามีดปักหลังในเวลาอันควรก็ได้ติโตไม่ยอมรับคำแนะนำที่เหี้ยมโหดเช่นนี้เขามั่นใจว่าจะได้รับความสนับสนุนจากประชาชนในยูโกสลาเวียเพียงพอที่จะได้เสียงข้างมากเมื่อมีการเลือกตั้งเขาเชื่อมั่นว่าการปฏิวัติทางสังคมและทางการเมืองได้ดำเนินมาดีแล้วตอนสงครามและว่านักการเมืองเก่าสมัยก่อนสงครามจะไม่มีวันกลับมาเรืองอำนาจได้เขาทราบว่าขบวนการของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากชาวนาที่หวังจะมีฐานะดีขึ้นหลังสงครามนอกจากนั้นยังได้รับความสนับสนุนจากชาวเซิร์ฟผู้ต้องได้รับเคราะห์กรรมในการสังหารโหดของพวกอุสตาชีตอนต้นสงครามและจากชาวโครแอตผู้เกรงกลัวว่าถ้าพวกเซิร์ฟกลับมาเรืองอำนาจพวกของมิไฮโลวิชและพวกเซตนิกที่เหลืออยู่ทั้งพวกที่อยู่ในประเทศทั้งพวกที่หนีออกไปจะกลับมาแก้แค้นกวาดล้างทำลายประชากรทั้งหมดของโครแอเซียเช่นเดียวกันติโตได้รับความสนับสนุนจากชาวสโลเวเนียผู้เกลียดชังพวกที่เคยสนับสนุนเยอรมันและเคยสู้รบฝ่ายปาติซานเขาได้การสนับสนุนจากมาเซโดเนียซึ่งรัฐบาลก่อนสงครามเคยเรียกว่าเซอร์เบียภาคใต้และไม่เคยยอมให้เอกลักษณ์ของมาเซโดเนียเฟื่องฟูติโตเป็นคนแรกที่เสนอให้มาเซโดเนียมีอิสรภาพในการปกครองตนเองในกรอบเขตของประเทศยูโกสลาเวียการรับรองและให้อิสระในการปกครองตนเองแก่ทุกแคว้นโดยให้มารวมเป็นสมาพันธรัฐเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของติโตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประสงค์แต่ไม่เคยได้รับในยูโกสลาเวียก่อนสงครามและแผนนี้เป็นที่พอใจของประชาชนอย่างมากเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของติโตที่เขาไม่ยอมเสี่ยงโชคตอนนี้
ขานำความสามารถที่เขามีในตัวในด้านการจัดวางแผนมาใช้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่สุดฝีมือคณะผู้นำที่เคยมือกันตอนสงครามก็ยังทำงานร่วมกับเขานอกจากคนสำคัญบางคนที่สูญเสียไปเช่นโลล่ารีบาที่เสียชีวิตในปี1943และอีวานมิลูติโนวิชซึ่งตายเมื่อเรือถูกทุ่นระเบิดในแม่น้ำดานูฟผู้นำคนที่เหลืออยู่ยังคงสนับสนุนเห็นพ้องกับเป้าหมายและวิธีการที่จะบรรลุจุดหมายของติโตทุกคนได้สะสมประสบการณ์มากมายจากการทำงานด้วยกันเป็นหมู่คณะอเล็กซานเดอร์รานโกวิชหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยตอนสงครามได้รับมอบหมายหน้าที่และกำลังทหารด้วยเพื่อกำจัดผู้ที่ทราบแน่ว่าเป็นศัตรูและผู้ที่เป็นที่สงสัยว่าเป็นศัตรูที่ยังเหลืออยู่ในยูโกสลาเวียตลอดจนผู้ที่สงสัยว่าถูกวางตัวไว้เป็นจารบุรุษและผู้ก่อกวนฝ่ายเซตนิกอุสตาชีสโลเวเนตไวท์การ์ดและกลุ่มอื่นที่ต่อต้านปาติซานอย่างบ้าคลั่งกองทัพได้รับมอบหมายให้ป้องกันชายแดนของประเทศหากมีการบุกของผู้ต่อต้านการปฏิวัติแม้จะไม่น่าเป็นไปได้เมื่อมาพิจารณาหลายปีภายหลังแต่ในเวลานั้นติโตและพวกของเขามีความเกรงกลัวเป็นกำลังว่าฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกอาจจะใช้ทหารที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนในเขต A ของภาคทริเอสเต้และในออสเตรียเพื่อบังคับให้มีการยึดอำนาจจากพวกคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียนอกจากปัญหาเหล่านี้ติโตต้องรับภาระอันหนักยิ่งในอันที่จะหาอาหารสร้างที่พักอาศัยและให้ความเป็นอยู่เป็นปกติสันติสุขสำหรับชาวยูโกสลาเวียทั้งปวงที่ได้ผ่านเพลิงพรานของสงครามผู้สูญเสียชีวิตในยูโกสลาเวียระหว่างสงครามทั้งหมดมีจำนวน 1,700,000 คนคิดเป็น 10.8 ส่วนร้อยของประชากรในจำนวนนี้เป็นปาติซานชายหญิง 3,500,000 คนจำนวนผู้บาดเจ็บในกองทัพปาติซานมีประมาณ 400,000 คนจำนวนประชาชนบาดเจ็บมีอีกหลายแสนคนถนนทางรถไฟสะพานนับร้อยๆถูกทำลายในหลายส่วนของประเทศหมู่บ้านหลายแห่งแหลกเกือบไม่เหลือชิ้นดีเพราะถูกภัยสงครามการสู้รบตอนเยอรมันล่าถอยรุนแรงดุเดือดมากจนไม่สามารถหว่านข้าวได้จึงไม่มีข้าวในยุ้งเลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยสำนักงานช่วยเหลือและฟื้นฟูแห่งสหประชาชาติคงจะได้เกิดทุพพิฆภัยทั่วประเทศติโตเกรงว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะเห็นว่าประเทศตกอยู่ในภาวะยากไร้อย่างสิ้นหวังต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนและจะถือเป็นโอกาสนำทหารเข้ามาเขาเจรจาอย่างดึงดันเหนียวแน่นจนได้รับคำมั่นว่าความช่วยเหลือจาก UNRRAในยูโกสลาเวียจะกระทำผ่านเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูโกสลาเวียมิใช่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อตกลงกันได้แล้วจึงได้นายทหารโซเวียตไม่ใช่อังกฤษหรืออเมริกันมาเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของ UNRRA ในยูโกสลาเวียในระยะนี้ติโตยังไว้ใจพวกรัสเซียมากกว่าพวกสัมพันธมิตรตะวันตกเขาโกรธเคืองสหรัฐมากโดยเฉพาะในการที่รัฐบาลสหรัฐได้ส่งพันเอกแม็กดูเวลมาติดต่อกับมิไฮโลวิชในเดือนกันยายน1944เพราะติโตเชื่อว่ามาด้วยจุดประสงค์ที่จะเกลี้ยกล่อมมิให้พวกเซตนิกยอมจำนนต่อพวกปาติซานอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจาก UNRRA ได้ช่วยมิให้ยูโกสลาเวียต้องแตกสลายเมื่อสิ้นสงครามเจ้าหน้าที่ของติโตรวมกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสัมพันธมิตรและผู้สังเกตการแจกจ่ายสิ่งที่ได้รับช่วยเหลือมาซึ่งมีอาหารรถบรรทุกอุปกรณ์รถไฟอุปกรณ์การเกษตรพันธุ์พืชสัตว์เลี้ยง
และสิ่งอื่นๆอีกมากหลายอันมีมูลค่าทั้งหมด420ล้านดอลลาร์เป็นปฏิบัติการช่วยเหลือที่เป็นกอบเป็นกำซึ่งดำเนินการตลอดจนถึงปี1946และช่วยประเทศให้มีความมั่นคงขึ้นและสามารถตั้งตัวได้ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์กับตอนสุดท้ายค่ะของพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออเตเรื่องที่ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตของผู้นำคนสำคัญของยูโกสลาเวียซึ่งปัจจุบันไม่มีประเทศนี้อยู่แล้วนะคะคือหลังจากการจากไปของติโตซึ่งเขาจากโลกนี้ไปตอนอายุได้88ปีและหลังจากนั้นยูโกสลาเวียก็แตกเป็นเสี่ยงๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันประเทศล่าสุดที่ประกาศตัวเป็นอิสระก็คือมอนเตเนโกรคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะอ่านเรื่องราวของติโตพระราชนิพนธ์แปลเล่มนี้มีความหนา121หน้าค่ะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปโดยเฉพาะที่ร้านในอินเพราะว่าเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะมีหนังสือเล่มนี้แล้วก็เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีในตู้หรือว่าในชั้นหนังสือนะคะลองเอาออกมาอ่านดูค่ะจะได้ซาบซึ้งกับถ้อยคำนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสละเวลาอันมีค่าของพระองค์แปลเรื่องดีๆของคนดีๆให้เราได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้กันนี่เป็นมรดกทางปัญญาอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่พระองค์มอบไว้ให้กับคนไทยกับประสงค์นิกรของพระองค์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันต่อเลยนะคะและอย่าลืมบอกต่อด้วยค่ะว่าถ้าเกิดใครอยากจะฟังพระราชนิพนธ์แปลติโตมาใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ครบหมดทุกตอนรวมทั้งหมด10ตอนตอนนี้ตอนสุดท้ายเชิญฟังต่อได้เลยค่ะในระยะเวลาเดียวกันนั้นติโตก็กำลังดำเนินมาตรการทางการเมืองเพื่อให้การปฏิวัติที่เขาได้เริ่มขึ้นสำเร็จครบถ้วนและทั้งนี้ต้องกระทำอย่างระมัดระวังมิให้สัมพันธมิตรฝ่ายตะวันตกขุ่นเคืองยิ่งขึ้นถึงปี1945เห็นได้ชัดว่าข้อตกลงติโตซูบาจิสไม่ได้นำมาซึ่งรัฐบาลชั่วคราวร่วมระหว่างฝ่ายปาติซานและรัฐบาลหลวงในการประชุมที่ยาลตาของผู้นำมหาอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์ปี1945ตกลงกันให้บีบบังคับทั้งรัฐบาลชั่วคราวปาติซานทั้งรัฐบาลพลัดถิ่นให้รวมกันที่ประชุมยังได้ตกลงอีกว่าเมื่อตั้งรัฐบาลร่วมเรียบร้อยมั่นคงแล้วจะต้องเรียกประชุมสภาซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกสภา AVNOJ และสมาชิกสภาของยูโกสลาเวียก่อนสงครามพวกที่ไม่เสียชื่อว่าร่วมมือกับข้าศึกข้อตกลงยังมีว่ากฎหมายทั้งหลายที่สภา AVNOJ ได้ตราขึ้นไว้สภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้จะต้องยอมให้ความเห็นชอบได้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ตามแนวความคิดนี้ในวันที่7มีนาคมรัฐมนตรีและสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคอมมิวนิสต์นักการเมืองเก่าของยูโกสลาเวียได้รับตำแหน่ง3คนคือดร.ซูบาจิสรัฐมนตรีต่างประเทศดร.ซูเตและมิลานโกรซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีติโตได้เป็นนายกรัฐมนตรีนักการเมืองเก่านี้แพ้เปรียบจำนวนฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งควบคุมตำแหน่งที่มีอำนาจทุกตำแหน่งจึงไม่มีทางปฏิบัติอะไรเลยและหมดอำนาจการเมืองพวกนี้จึงประท้วงโดยลาออกจากรัฐบาลนักการเมืองเก่าเคยเชื่อว่าข้อตกลงติโตซูบาจิส
หมายความว่าตนจะมีอำนาจทัดเทียมกับติโตแต่ติโตตีความว่าพวกนี้จะเพียงแต่ทำหน้าที่ร่วมขบวนการซึ่งเกิดในยูโกสลาเวียตอนสงครามดังนั้นการตระเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปกระทำโดยพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยการเลือกตั้งมิได้ดำเนินการโดยใช้หลักพรรคการเมืองหลายพรรคผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆต้องเป็นสมาชิกแห่งองค์การรวมซึ่งมีชื่อว่าแนวร่วมประชาชนอันประกอบด้วยพรรคคอมมิวนิสต์คณะกรรมการเพื่อเอกราชแห่งชาติทั้งปวงและสภาต่างๆที่ปฏิบัติการตอนสงครามและมีสมาชิกบางคนของพรรคการเมืองอื่นๆก่อนสงครามแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้ผ่านสงครามมาจำนวน 141,066 คนและปาร์ติซานจำนวนมากที่เป็นผู้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ส่วนติโตวีรบุรุษผู้ได้นำยูโกสลาเวียสู่ชัยชนะมีฐานะพิเศษที่ได้รับความนิยมยกย่องอย่างแท้จริงจากประชาชนและมีอำนาจสูงสุดที่ใครค้านไม่ได้มีความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียมติโตยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียเขาเชิญผู้สังเกตการมาจากต่างประเทศในระยะเลือกตั้งเพื่อจะให้ได้เห็นว่าการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างไรผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใดก็ได้ที่ไม่เป็นศัตรูของประชาชนพลเมืองทุกคนทั้งชายหญิงที่อายุเกิน18ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่ได้สู้รบในกองทัพปาติซานก็มีสิทธิ์เหมือนกันการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เพื่อตั้งรัฐสภาที่ประกอบด้วย2สภาที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของยูโกสลาเวียและที่จะตัดสินว่าประเทศจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือจะเป็นสาธารณรัฐผู้เลือกตั้งเลือกจากบัญชีเดียวที่มีรายชื่อของผู้สมัครในแต่ละเขตผู้เลือกเพียงแต่ลงเสียงรับหรือไม่รับการเลือกตั้งมีการลงคะแนนเสียงลับและผู้สังเกตการชาวต่างประเทศรายงานว่าไม่มีการบังคับหรือผิดกฎใดๆแนวร่วมประชาชนได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นโดยได้รับกว่า90ส่วนร้อยของผู้ออกเสียงเป็นชัยชนะอย่างใหญ่หลวงสำหรับติโตและเป็นการล้มรัฐบาลผสมหลังสงครามและการล้มพระมหากษัตริย์เป็นที่แน่นอนว่าการออกเสียงอย่างท่วมท้นเป็นผลมาจากการรณรงค์ก่อนการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์ผูกขาดการควบคุมและมีทางโฆษณาหาเสียงแต่ฝ่ายเดียวแต่แม้กระนั้นก็เห็นได้ชัดว่าติโตและขบวนการทางการเมืองที่เขาได้ก่อตั้งนั้นได้รับความเห็นชอบโดยแท้จากประชาชนให้เป็นผู้ปกครองประเทศยูโกสลาเวียใหม่การปฏิวัติได้สำเร็จลงแล้วที่ติโตต้องทำต่อไปก็คือสร้างระบบการปกครองที่ถาวรแม้จะทำนายไม่ได้ในเวลานั้นติโตก็มีเวลาครองอำนาจอีกกว่าเศษ1ส่วน4ของศตวรรษสำหรับให้ภารกิจอันยากลำบากและเต็มด้วยพยันตรายสำเร็จเสร็จสิ้นได้ประวัติศาสตร์จะจารึกว่าโยซิฟบรอชติโตมีคุณสมบัติทางเป็นผู้นำในสงครามอย่างไรบ้างเขาเป็นทหารที่ยอดเยี่ยมเป็นนักการเมืองและรัฐบุรุษที่เลิศหรือไม่ตอนที่เพิ่งมีชัยที่เต็มด้วยความตื่นเต้นเมื่อสงครามจบลงไม่มีใครในหมู่ผู้สนับสนุนเขาที่สงสัยเลยว่าเขามีคุณสมบัติทั้ง3ที่เขายังมีความสำเร็จต่อมาจนถึงปัจฉิมวัยนั้นดูเหมือนจะยืนยันว่าเขาใหญ่ยิ่งจริงและบัดนี้เขาเด่นขึ้นมาในเวทีโลกมากจึงยังไม่สามารถที่จะวิจารณ์ผลงานของเขาตอนสงครามได้โดยไม่แซงถ่อมตัวอย่างผู้อื่นเขากล่าวว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะชี้ว่าอะไรเป็นความสำเร็จที่เด่นที่สุดของข้าพเจ้าประวัติศาสตร์จะชี้ขาดเองเข้าใจว่าการตัดสินชี้ขาดจะต้องใช้เวลาอีกนานเพราะเหตุว่าชีวิตการงานของติโตแม้แต่เฉพาะตอนเป็นผู้นำในสงครามก็มีลักษณะซับซ้อนหลายด้านเหลือเกินจนทำให้วิเคราะห์ไม่ได้ง่ายๆตอนสงครามเริ่มขึ้นในปี1941โยซิฟบรอชอายุ49ปีได้เป็นนักปฏิบัติการคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลาราว16ปีแล้วเขาได้ทำงานหลายตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียโดยใช้นามแฝงหลายชื่อจอร์เจวิชวิศวกรบาบิชบรูดี้วาลเตอร์และติโตเป็นต้นเขาได้ทำงานในสำนักงานคอมินเทอร์ในมอสโกและต่อมาได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียเมื่อพรรคกำลังตกต่ำอย่างยิ่งเขาเกือบจะไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้นำรัสเซียชั้นสูงและไม่เป็นที่รู้จักเลยในประเทศตะวันตกประสบการณ์ของเขาคือการจัดงานต่างๆภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายคอมมิวนิสต์นอกจากงานจัดส่งอาสาสมัครไปรวมกองพลน้อยนานาชาติในสเปนแล้วงานทั้งหมดที่เขาทำได้เกี่ยวกับยูโกสลาเวียเขามิได้อยู่ในสหภาพโซเวียตนานพอที่จะได้รับชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์สากลเพราะความประสงค์ของเขาเองและความสามารถทำให้เขามาทำงานในประเทศของตนในวงงานจำกัดนี้เขาเริ่มแสดงวี่แววแห่งคุณสมบัติที่จะทำให้เขามาเป็นผู้นำที่ลือชื่อของยูโกสลาเวียตอนสงครามแล้วการที่เขาสามารถรอดพ้นจากการกวาดล้างครั้งใหญ่ของสตาลินราวปี1930นั้นแสดงว่าเขามีความกล้าหาญอย่างยิ่งมีประสาทแข็งและมีสัญชาตญาณอันฉับไวที่ทำให้รู้สึกตัวเมื่อมีอันตรายมาถึงตนคุณสมบัติเหล่านี้เขาได้ฝึกฝนไว้ดีแล้วเมื่อเขาทำงานคอมมิวนิสต์ใต้ดินเขาได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมาเป็นผู้นำปาร์ติซานเป็นเวลาหลายปีคุณสมบัติเหล่านี้มาผสมกับนิสัยที่ทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าอันได้ค่อยๆเกิดขึ้นในตัวรวมกับความระมัดระวังและความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่ในตัวช่วยให้เขาทำงานอย่างไม่รีบเร่งเกินไปเพราะทราบดีถึงพยันตรายในป่าทึบแห่งการเมืองในคอมินเทิร์นเมื่อเขาขึ้นถึงสุดยอดเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วในสมัยก่อนสงครามเขาต้องต่อสู้อย่างไม่ปราณีปราศัยในการชิงดีกับคู่ต่อสู้ที่เป็นภัยแต่เมื่อขึ้นถึงเป็นผู้นำสูงสุดในยูโกสลาเวียเขาได้แสดงคุณสมบัติที่ยากแก่การบรรยายที่ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ไม่มีใครจะเทียบได้ในปี1941ยังอาจมีบุคคลอื่นในพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียที่จะได้รับความสนับสนุนจากคอมินเทิร์นมาแทนติโตถ้าเขามีท่าจะพลาดพลั้งในการงานเขาตั้งตัวอย่างมีความสามารถยิ่งในตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดจึงหมดปัญหาที่ใครจะมาชิงตำแหน่งได้ในการบังคับบัญชาติโตสามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ในตัวควบคู่กับคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักและภักดีได้ตลอดมาเขาสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายที่เขาเองเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะผลักดันตัวเองจนเกือบจะเกินกำลังมนุษย์เขาหมายให้ทุกคนทำงานสุดกำลังวังชาจนจะขาดใจตายเหมือนดังที่ตนเองทำและตอนสงครามทุกคนใต้บังคับบัญชาก็ได้ทำเช่นนั้นเขาได้เดินเป็นเดือนๆพร้อมกับกองทัพปาร์ติซานเข
ขาได้ทนทุกข์ยากเหมือนกันเขาทำงานทั้งกลางวันกลางคืนด้วยความเข้มแข็งทั้งทางกายและทางใจซึ่งแสดงว่าเขามีกำลังกายและใจยอดเยี่ยมมีวินัยในตัวเองและมีบุคลิกลักษณะแข็งแกร่งนอกจากนี้ส่วนหนึ่งในนิสัยของเขาที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานรักใคร่มากก็คือความสามารถที่จะผ่อนคลายอารมณ์เครียดและความพอใจในความสุขธรรมดาของชีวิตเมื่อมีโอกาสอำนวยและความปลอดภัยพอเขาชอบอาหารอร่อยดื่มสุราสนุกกับผู้หญิงมีอารมณ์ขันและชอบล้อเล่นสนุกโปกฮาแต่ไม่เคยให้มากเกินขอบเขตหรือถึงกับทิ้งภาระหน้าที่เขาไม่เก้อเขินกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนอกที่ไม่รู้หนังสือหรือชาวเมืองที่มีความรู้สูงหรือกับปัญญาชนนอกจากมีลักษณะที่ใส่ใจหลายด้านเขายังมีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษมีความสามารถในปัญหาการเมืองตลอดจนมีคุณสมบัติที่พิเศษคือยินดีเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งตลอดชีวิตตอนสงครามแม้เขาอายุเกิน50ปีแล้วบุคลิกลักษณะของเขายังเจริญงอกงามและทัศนะในทางการเมืองก็ยิ่งวัฒนาพร้อมกับความรอบรู้และความมุ่งมั่นขยายกว้างขวางออกไปเขาพัฒนาตัวเองให้เป็นมหาบุรุษเพราะเขามีความสามารถที่จะซึมซาบและเรียนรู้จากประสบการณ์ตามข้อเท็จจริงแล้วติโตมิเคยได้รับการฝึกฝนทางทหารตามหลักวิชาให้เป็นผู้นำทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาวางแผนหรือสู้รบในยุทธการขนาดใหญ่ก่อนปี1941เขามีความรู้ทางทหารก็เพียงจากประสบการณ์ที่จำกัดตอนเป็นพลทหารในกองทัพออสเตรียก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประสบการณ์ดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์น้อยมากที่จะนำมาใช้กับสงครามกองโจรโดยมีข้าศึกที่เกรียงไกรด้วยยุทโธปกรณ์เหนือกว่าทั้งจำนวนและคุณภาพในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามแม้เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยติโตก็สามารถมาเป็นผู้นำกองทัพกองโจรที่ได้รับความสำเร็จอย่างสูงจนได้มาเป็นแบบอย่างสำหรับกองทัพกองโจรที่ได้ตั้งขึ้นต่อไปในส่วนอื่นของโลกคุณสมบัติที่ทำให้ติโตได้รับความสำเร็จมิได้อาศัยวิทยาการทางวิชาทหารมากเท่ากับคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเองในการจัดประเบียบอย่างเฉียบแหลมและพรสวรรค์ที่จะเล็งเห็นว่าสิ่งใดเป็นแก่นสารสำคัญขั้นพื้นฐานตั้งแต่ต้นเขาทราบดีว่าชัยชนะทางทหารมิใช่สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความสำเร็จของขบวนการในยูโกสลาเวียชัยชนะในการรบย่อยๆเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสริมกำลังใจของพรรคพวกแต่ที่สำคัญที่สุดคือความเหนียวแน่นในการอยู่รอดติโตเป็นคนที่เห็นความเป็นจริงและเห็นความสำคัญของสิ่งที่ปฏิบัติได้เขาไม่เคยหลงในสิ่งที่เป็นเพียงเงาว่าเป็นของจริงสำคัญที่สุดเขามีความสามารถที่จะไม่ลืมเป้าหมายปลายทางของสงครามแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าและภาระเล็กๆน้อยๆนานนับประการในการดำเนินสงครามทั้งนี้เขาจะไม่สามารถทำได้สำเร็จหากเขาไม่รู้วิธีและวาระที่สมควรจะมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ลูกน้องที่ไว้ใจได้ติโตโชคดีที่ได้มีโอกาสฝึกบุคคลกลุ่มหนึ่งให้เข้าใจแนวความคิดของตนไว้และได้ใช้สอยแล้วก่อนที่สงครามอุบัติขึ้นเขามีสัญชาตญาณที่ไม่ค่อยพลาดและยิ่งแม่นยำขึ้นทุกทีในการพิจารณาขีดความสามารถของมนุษย์และสามารถใช้คนให้เหมาะกับคุณสมบัติและความใฝ่ใจในงานทั้งนี้หมายความว่า
ขาก็มองเห็นและยอมรับข้อบกพร่องของบุคคลด้วยเขาเองเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์แต่บางครั้งเขาก็ใจแข็งพอที่จะปลดคนที่เขาเห็นว่าด้อยสมรรถภาพข้อนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะอยู่รอดและมีความสำเร็จได้เป็นข้อเท็จจริงที่ติโตผูกใจผู้ร่วมงานใกล้ชิดได้ตลอดสงครามการตีจากอำนาจและอุดมการณ์ของเขาไม่ได้เกิดขึ้นจนอีกนานภายหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของติโตในฐานะผู้นำในสงครามอยู่ในด้านการเมืองและที่วิธีการที่เขาสามารถฉวยโอกาสในสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์แก่ตนจำต้องยอมรับกันว่าเขาดวงดีมีชะตาดีที่อยู่รอดมีโชคดีที่อยู่โกสลาเวียมิได้เป็นสมรภูมิสำคัญเกือบตลอดสงครามข้อหลังนี้ทำให้เขาสามารถก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์โดยไม่มีการแทรกแซงจากทั้งฝ่ายสหภาพโซเวียตทั้งจากฝ่ายพันธมิตรตะวันตกซึ่งทั้งสองฝ่ายมีภาระที่หนักกว่าตั้งแต่เริ่มสงครามและช่วงท้ายของสงครามติโตผิดหวังอย่างยิ่งที่พวกรัสเซียมิได้ส่งความช่วยเหลือให้เขาในปี1942และ1943และเขาขุ่นเคืองในข้อที่ความช่วยเหลือจากสัมพันธมิตรได้ล่าช้ามาถึงปลายปี1943เขาย้ำบ่อยๆว่าทำให้ชาวยูโกสลาเวียจำนวนมากต้องเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าข้อที่เขาถูกปล่อยอยู่เดียวดายโดดเดี่ยวแต่ลำพังจนสามารถดำเนินการปฏิวัติของตัวเองโดยไม่มีการแทรกแซงจากมหาอำนาจใดๆนั่นเองเป็นข้อสำคัญในความสำเร็จของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียดังนี้ติโตจึงเป็นผู้ปั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ชาตินิยมและเอกราชให้เป็นรูปปฏิมากรรมที่หาที่เปรียบไม่ได้รูปการทางการเมืองดังนี้ซึ่งเรียกกันว่าติโตอิซึมจึงแข็งแกร่งจนสามารถผ่านการปะทะกับสหภาพโซเวียตในภายหลังได้ถ้ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วไม่มีปัญหาเลยว่าการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ซึ่งเกิดขึ้นในยูโกสลาเวียตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี้คงจะไม่ประสบความสำเร็จหากขาดการนำอันจะลงใจของติโตด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะวิจารณ์การปฏิวัติของเขาในแง่มุมใดก็ตามติโตจะจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเขาเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปลี่ยนวิถีแห่งประวัติศาสตร์ในประเทศของตนและผู้ได้ผนวกบทใหม่เข้าในตำนานของลัทธิคอมมิวนิสต์ตอนศตวรรษที่20ฟังแล้วช่วยบอกต่อด้วยนะคะห้องสมุดหลังใหม่ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ